รนางสาวมนฤดีภูลสวัสดิ์ลูกจ้างคีย์ข้อมูลทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่จังหวัดสงขลาถูกตำรวจจับกุมพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องและสมุดบัญชีธนาคาร4เล่มที่สำหรับใช้ลูกค้าโอนเงินค่าพนันฟุตบอลโดยมีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า1ล้านบาทโดยสารภาพได้รับจ้างคีย์หรือว่าบันทึกข้อมูลการแทงพนันผลฟุตบอลมานานราว3เดือนแล้วโดยมีชายไม่ทราบชื่อสกุลจริงแต่จะมีชื่อเรียกว่าชายกาแฟเป็นผู้ติดต่อแล้วก็เป็นผู้ว่าจ้างโดยให้ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทค่ะ